สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ RSU Society Weekend ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็พบกับเรา2คนนะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวในรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตกันนะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรมาฝากกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันนะคะสุประวีทองแดงค่ะและผมนะครับแบงค์ศิลวิทย์ตันทวรักษ์ครับใช่ค่ะน้องแบงค์ต้องถามก่อนว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างมีครับตอนเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องราวของน้องณรินทิพย์เรืองวงโรจน์นะครับนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศเลยนะครับว้าวใช่ในการส่งผลงานเข้าประกวดลายเส้นของ Red Bull Noodle Art Thailand 2017ครับแล้วก็ผลงานของน้องเนี่ยได้เป็นตัวแทนนักศึกษาไปร่วมที่ Global Gallery ด้วยนะครับโอ้โหเห็นแบบนี้นะคะได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะไปดูเหมือนกันนะคะว่าน้องณรินทร์ทิพย์เนี่ยเขาจะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการอะไรบ้างในการที่จะมาวาดลายเส้นให้เราดูกันบ้างอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันดีกว่าค่ะทีนี้ต้องถามน้องจ๋าก่อนว่าจินตนาการของตัวเองที่ได้มีการร่างลายเส้นลงบนกระดาษเราเอาจินตนาการของตัวเองมาจากไหนคะมาจากในอดีตค่ะคือส่วนตัวเป็นคนชอบการ์ตูนส่วนตัวเป็นคนชอบเกมอะไรเงี้ยค่ะก็วาดสิ่งที่เรารักอะค่ะผ่านงานตัวเองคือตั้งแต่มัธยมเลยไหมคะคือตั้งแต่เราเรียนมาเรื่อยๆไหมน่าจะตั้งแต่ประถมด้วยอะค่ะประถมใช่ค่ะจำความได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่นั่นก็คือสิ่งที่เราวาดในชิ้นงานที่เราประกวดใช่ค่ะในเรื่องของที่เราเข้าไปแข่งขันในครั้งนี้ทางด้านของ Red Bull เนี่ยเขาได้มีการกำหนดโจทย์ให้ไหมคะว่าเราจะต้องวาดแบบนี้นะแบบนั้นนะเขาได้มีการกำหนดไว้ให้ไหมคะไม่ได้มีมากมายค่ะก็ให้วาดอะไรก็ที่เราสนใจหรือว่าเราแบบอยากจะสื่อให้เหมือนคนที่มาเห็นนะคะได้เห็นว่าเราต้องการสื่ออะไรแต่ว่าต้องเป็นสื่อในแง่บวกด้วยค่ะต้องแง่บวกมันยากไหมอ่ะกับสิ่งที่เราต้องคิดแบบโหต้องวาดออกมาให้อยู่ในแง่บวกแล้วคนมาดูอย่างสมมติว่าพี่สายไปดูพี่สายจะมองยังไงให้เป็นแง่บวกตรงนั้นอ่ะสิ่งตรงนั้นอ่ะมันยากสำหรับเราไหมก็ที่ของหนูนะคะรูปที่วาดชนะค่ะคือของหนูตีโจทย์ประมาณว่าเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าหรือใครๆก็ตามค่ะเห็นว่าเหมือนโอเคเป็นการวาดการชอบการ์ตูนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นความฝันของใครคนนึงของใครหลายๆคนด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่เราชอบวาดรูปด้วยเพราะว่ามาจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าจากการ์ตูนที่เราเคยดูอะไรเงี้ยใช่รวมถึงอาจจะเกมอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วเขามีเกณฑ์การคัดเลือกผลงานยังไงบ้างอะคะก็เท่าที่จำได้คิดว่ามีงานต้องสะอาดค่ะงานต้องสะอาดแล้วก็งานต้องคือแสดงความคิดในแง่บวกค่ะเชิงแง่บวกแล้วก็วาดสิ่งที่เราคิดว่าตามใจเราคิดว่าเราแบบมันโอเคค่ะแล้วตอนที่เราไปตอนที่วันงานอะเห็นบรรยากาศรู้สึกเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างมันดูตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไปตั้งแต่เนิ่นๆด้วยค่ะก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยงานมันดูใหญ่ไหมก็ดูใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะเห็นว่าได้เจอพี่เติ้ลด้วยใช่ค่ะพี่เติ้ลได้ให้คำแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการที่เรามาออกวาดลายเส้นแบบนี้ก็ตอนแรกเขาก็เหมือนแนะนำว่าให้เราวาดยังไงก็ได้ที่แบบเราคิดว่ามันเป็นสไตล์เราสไตล์เราคืออะไรก็ยังไงก็ได้ค่ะคือที่เป็นตัวของตัวเราเองก็อยากก็ให้มั่นใจว่าเหมือนเราอยากวาดอะไรก็วาดลงไปในกระดาษเลยและขนาดผลงานของเขาคือขนาดเท่าไหร่คะตอนนั้นที่วาดมันประมาณไซส์ครึ่ง A4 อะค่ะครึ่ง A4โอ้โหอันนี้อย่างภาพที่อยู่ในจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นผลงานที่ทางด้านของน้องจ๋าได้รับรางวัลชนะเลิศมาใช่ค่ะนะคะตัวนี้พอเราทราบว่าเราได้รับรางวัลชนะเลิศรู้สึกยังไงบ้างก็พูดไม่ออกเหมือนกันค่ะตอนนั้นก็อึ้งๆอยู่แต่ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเราก็2วันที่พยายามก็เต็มที่ค่ะเก่งไหมครับพี่ออยครับสำหรับน้องณรินทร์ทิพย์นะครับที่ไปโชว์ฝีมือการวาดภาพลายเส้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่านักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบ
มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีฝีมือจริงๆครับสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าโอ้โหน้องเนี่ยก็ได้ไปรังสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็เข้าตาคณะกรรมการจนได้มีผลงานเนี่ยไปอยู่ในแกลเลอรี่ด้วยนะคะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพี่ก็ยังมีเรื่องราวนะคะข่าวสารของน้องๆค่ะนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตมาฝากกันนะคะซึ่งก็อยู่ในสาขาของศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้ไปคว้านะคะรางวัลมาก็คือ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วก็3ดิปโลมานะคะในการแข่งขันไทเฟค2017ที่เมืองทองธานีนี่เองซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการทำอาหารค่ะนะน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับสนใจอยากจะไปเป็นเชฟบ้างไหมความจริงผมก็มีความคิดนะครับที่จะอยากไปเป็นเชฟตั้งแต่แรกแต่ว่าผมกลัวครับกลัวปลากลัวปลาสดๆมีชีวิตอยู่ว่ายไปว่ายมาครับทำไมอ่ะมันดูแบบมันน่ากลัวครับเอ้าแต่เวลาเราไปทำอาหารนี่เราก็จะได้สัมผัสแบบปลาที่แบบเขาตายแล้วนี่ถ้าตายแล้วตัดมาเป็นชิ้นโอเคครับแต่มีหัวมาด้วยนี่ผมไม่ไหวครับอ้าวไม่ไหวแปลว่ากลัวปลา ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะครับอย่างแรกนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะคะที่ได้ไปคว้ารางวัลมาก่อนอื่นขอถามก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการไปแข่งขันในครั้งนี้คืออะไรอะคะก็เพื่อพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะครับแบบอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้การแข่งขันนะครับมากดดันเราให้เราดิ้นรนเพื่อจะเก่งขึ้นนะครับอ๋อต้องการให้การแข่งขันมากดดันเราใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเราจะไปฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองตรงนั้นก็คือการฝึกก็คืออยู่ในการเรียนอยู่แล้วครับแต่คราวนี้แรงผลักดันนะครับการแข่งขันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับแล้วทีนี้เรารู้ได้ยังไงอะคะเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์ครับต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆพี่ชวนเข้าไปแข่งขันครับแบบเขามาบอกเราว่ามีการแข่งขันอันนี้นะใครสนใจอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็เลยแบบไปเข้าร่วมกันนะครับอันนี้คือเราจับกลุ่มกันเองหรือเปล่าคะคือตอนแรกแบบต่างคนต่างสมัครครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาเจอที่หลังว่าเอ้าลงแข่งด้วยเหรออะไรเงี้ยตกใจไหมก็ตกใจครับค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของบรรยากาศในการแข่งขันหน่อยครับว่าเป็นยังไงมาบ้างโอ้ยมันกดดันมากค่ะเพราะว่าเวลาแล้วก็การเตรียมตัวของเราบางทีเราก็กลัวว่าจะไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราเห็นคนอื่นไปแข่งใช่ไหมคะก็แบบเก่งๆทั้งนั้นเลยแบบวิทยาลัยอื่นนี้ค่ะเราก็จะสู้ได้ไหมแล้วเห็นสถานการณ์แล้วแบบเวลามันบีบคั้นมากค่ะแล้วก็ตัวเย็นหมดเลยค่ะเป็นทุกคนหรือเปล่าคะทุกคนมือสั่นอันนี้คือความรู้สึกเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้เห็นว่าเราแยกประเภทกันอยากจะถามนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทอะคะครับจริงๆก็มีหลายประเภทนะคะแต่ของผมนี่คือจะลงในส่วนของอาหารไทยโมเดิร์นฮะค่ะใช่ก็คือรสชาติจะเป็นแบบอาหารไทยดั้งเดิมเลยแต่ว่าตกแต่งเป็นโมเดิร์นใช่ครับยากไหมอ่ะต้องถามก่อนจริงๆแล้วสำหรับผมว่าไม่ยากนะค่ะใช่ครับอันนี้แข่งขันเป็นทีมหรือเปล่าคะหรือว่าคนเดียวคนเดียวคนเดียวใช่ครับเราต้องคิดเมนูเองไหมคะเมนูนี่ต้องใช่ครับต้องหามาเองแล้วก็ให้อาจารย์ดูให้อีกทีนึงค่ะค่ะทีนี้ต้องขอถามก่อนว่าอันนี้เราแข่งในประเภทอะไรคะเหมือนกันเลยค่ะ Modern Thai Presentation ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่เหมือนครับอันนี้เป็นดักเป็นเวสเทิร์นนะครับเป็นจัดเป็นเมนคอร์สนะครับจัดเป็นตะวันตกแต่ว่าเป็นฟรีสไตล์ครับจะเอาเราแข่งเป็ดแต่ว่าเอาเป็ดมาทำอะไรก็ได้ให้จัดเสิร์ฟแบบตะวันตกครับเอาคือวัตถุดิบหลักก็คือเป็ดใช่ครับเราก็ต้องมาคิดรังสรรค์เมนูเองว่าเราจะทำยังไงให้เป็ดนั้นออกมาใช่ครับยังไงก็ได้ครับเป็นฟรีสไตล์แต่ว่าต้องเสิร์ฟแบบตะวันตกคือโปรตีน 70% คาร์โบไฮเดรตเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วน้องด้านหลังล่ะคะครับผมก็เหมือนกันครับแข่งเป็นคอร์สเป็ดเหมือนกันเป็นเป็ดเหมือนกันใช่ครับผมแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ส่วนผมเป็นแข่งวันที่2คนแรกคนเดียวครับคนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยใช่ครับเหมือนก็ปัญหาเยอะครับตอนแข่งแบบว่าเราวางเวิร์กอิ่งแพลนไว้แต่ว่าเราไปเจอปัญหาข้างหน้าครับแบบอุปกรณ์เรามันเล็กไปไม่เข้ากับเตาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับปรับไฟยากอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้รู้เรื่องอุปกรณ์ก่อนเหรอคะตอนแรกก็ตอนแรกเราไปดูก็เห็นต่างประเทศเขาทำกันแบบมีตะแกรงมาวางอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราประมาทครับเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยแบบว่าลองไปวางดูก็แบบว่าก็มีปัญหาหน่อยๆครับด้วยขนาดของอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับแล้วก็เตาอบอะไรเงี้ยอุณหภูมิก็ไม่คงที่เท่าไหร่ครับก็เลยแบบเจอปัญหาหนักอยู่ครับแล้วเราแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาแล้วครับก็เอาเหมือนแบบว่าประสบการณ์ที่เราฝึกมาครับก็
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปครับให้ลงจานให้ได้ครับยังไงก็แล้วแต่ถึงจะมีอุปสรรคเรื่องของอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราจัดจานออกมาให้ได้ครับผมให้แบบทำยังไงก็ได้ให้เสร็จทันเวลาแล้วก็ลงจานให้ได้ครับค่ะแล้วของน้องล่ะคะเป็ดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับเป็นเมนคอร์สดักเหมือนกันครับค่ะแล้วทีนี้ของเราแข่งวันไหนของผมแข่งต่อกับเพื่อนเลยใช่วันถัดไปก็แข่งด้วยกันหมดเลยอ๋ออันนี้เรามาแข่งรวมกันก็แข่งเดียวแข่งเดียวแต่แข่งคนละรอบครับมีผมต้องอยู่ในแข่งรอบเดียวกันแล้วของเราล่ะรู้สึกยังไงบ้างผมก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับเห็นเวทีครั้งแรกตื่นเต้นมากยังไม่เจนในเรื่องของเวทีครับแข่งขันครั้งแรกนะครับก็ตื่นสนามพอใกล้ๆเข้านี่แบบใจสั่นตื่นล้นเลยครับล้นแล้วใช่ไหมใช่จะได้ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้แต่เข้าไปก็แบบตอนทำปุ๊บมันก็หายไปหมดแล้วความกลัวไม่ไรอันนี้คือความชอบจากการที่เราความกลัวอะไรหายหมดเลยแล้วพอเราไปเจอคู่แข่งล่ะคะตอนนั้นอะเรามีความกดดันตัวเองไหมเพราะว่าโหเราก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาจะทำอาหารออกมารูปแบบหน้าตาแบบไหนตอนนั้นคือแบบคิดว่าแข่งกับตัวเองอย่างเดียวครับพอแข่งมันมีเวลาค่ะครับก็ว่าจะทำทันหรือเปล่าจานเอาโหดีไหมอะไรเงี้ยครับขอถามในเรื่องของเวลาที่เขาให้เราในการทำอาหารเขาใหเวลานานเท่าไหร่คะ50นาทีครับ50นาทีใช่1เมนู1เมนูจาก2จานอันนี้คือโจทย์ที่ทางไทยเฟคให้มาคือของเราคือเป็ดอยู่แล้วใช่ครับเราก็เลยไปคิดเมนูมาใช่ครับเป็นเมนูเป็ดแล้วก็วาดการแต่งจานของที่ใช้อะไรอย่างงี้ครับเขียนแล้วให้อาจารย์ดูครับอันนี้บอกได้ไหมคะว่าเมนูที่เราทำคือเมนูชื่อว่าอะไรเป็นดักบรีสครับเป็นดักบรีสเป็นอกเป็ดครับเป็นเซียแล้วก็มีน้ำผึ้งอะครับเป็นตัวเคลือบแล้วก็มีซอสบีทรูทครับค่ะยากไหมยากครับเป็ดเรียนยากมากแต่ถ้าเกิดเป็ดนี่ทำไม่ดีอาจจะทำให้เหม็นคาวหรือว่าบางทีเนื้ออาจจะเหนียวไปด้วยอ๋ออ่ะด้านหลังของเราก็เมนูเป็ดเหมือนกันแต่ของเรามีชื่อเมนูไหมคะของผมก็เป็นแบบหลายๆคอมโพเนนต์รวมกันนะครับก็จะมีแบบอกเป็ดเซียแล้วก็เป็นข้าวทอดชื่อว่าอาราชินีครับค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือเมนูที่เราได้ทำใช่ครับแล้วทางด้านของน้องล่ะคะของผมก็จะเป็นการเล่นส่วนที่เขาให้มาทั้งสะโพกเป็ดแล้วก็อกเป็ดนะครับค่ะผมเอาสะโพกเป็ดไปปั่นแล้วก็เอาเป็นมายาไส้กับออกเป็ดอีกทีนึงครับแล้วก็ไปโพสต์แล้วก็เอามาเสียให้ได้สีครับแล้วก็มีตัว2ซอสแล้วก็1พิเรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้คือเราต้องคิดส่วนผสมเองปะคิดเองแล้วให้ท่านแนะนำก็ไปดูมาครับแล้วก็มาดัดแปลงเป็นส่วนของเราอีกทีนึงครับตอนนั้นพวกเราคาดหวังกันไหมอ่ะว่าพวกเราจะต้องได้รับรางวัลตอนที่เราไปแข่งขันทั้ง5คนไม่เลยค่ะ ไม่ได้คาดหวังเลยแต่พอรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้รางวัลแต่ละประเภทรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะของเราค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าทำได้สำเร็จเนาะครับครับค่ะอันนี้ได้รับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเงินฮะค่ะพร้อมกับใบประกาศใช่ไหมคะประกาศน้องแบงค์น้องแบงค์ชูให้หน่อยครับจะมี2ใบเนาะ2ใบใช่ไหมครับใบเซอร์ฟิเคทนะคะสำหรับการแข่งขันของไทเฟกเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เราสามารถคว้ารางวัลได้ใช่ครับของน้องผู้หญิงเป็นเหรียญทองแดงค่ะโอ้โหเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้ว3หนุ่มล่ะจ๊ะเป็นดิโพมาครับประกาศนียบัตรทั้ง3คนเลยครับโอ้แล้วทีนี้อยากจะถามว่าเขามีเกณฑ์การตัดสินยังไงอะคะตรงนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเขาวัดจากอะไรกันเพราะว่ามันมีหลายมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะที่ไปร่วมการแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้ครับก็วัดจากความอร่อยแล้วก็การตกแต่งจานการแบ่งแบบว่าอาจจะมีโพชั่นเป็นโปรตีนผักซอสแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะน้องแบงค์สำหรับฝีมือของน้องๆที่ไปแข่งขันทำอาหารกันมาโหสุดยอดมากเลยสุดยอดเลยครับถือว่าดีเลยครับน่าสนใจมากครับพี่ออยครับอยากไปเป็นเชฟบ้างอ่ะพี่ออยไม่กลัวปลาก็ไปเป็นได้ครับไม่กลัวนะ แต่พี่เป็นคนชอบทำอาหารก็เดี๋ยวต้องลองไปฝึกฝนหรือว่าจะลองไปขอเทคนิคกับน้องๆอีกครั้งนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรายังมีอะไรอีกมาครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารเนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นเรื่องของคนพิการครับก็ทาง
ด้านของมาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการนะครับได้มีการจัดอบรมครับหลักสูตรเพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการครับซึ่งการอบรมนี้น่าสนใจมากเลยครับพี่อ้อยครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะผู้พิการเนี่ยก็อยากจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเราสองคนเนี่ยก็คือถ้าเราไปเห็นผู้พิการเราก็ต้องช่วยเพราะว่าการเดินทางของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่ามีความยากลำบากมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้กันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีรายละเอียดหรือว่าช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างไปติดตามชมกันค่ะผู้พิการเนี่ยเอาจากครั้งนี้เป็นเรื่องศึกสำหรับผู้ร่วมเดินทางทางอากาศกับผู้พิการเพราะว่าผู้พิการเดินทางเองเนี่ยมีแต่ว่าเขามักจะมีไปพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวหรือเขาไปเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยของเขากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าจะว่าไปแล้วมีรายได้พอสมควรนะครับและเขาก็คาดหวังว่าเขาต้องการการบริการอย่างเสมอภาคและในบางเรื่องเราก็ต้องให้แต้มต่อบางเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าใจเขานะยกตัวอย่างนะครับเวลาที่ไปสนามบินนั้นเนี่ยมันมีทางลาดเพียงพอไหมนะฮะเราก็ต้องไล่ดูกันไปเลย ว่าแล้วถ้าเกิดจะต้องบางที่ไม่มีแล้วจะต้องอุ้มต้องยกต้องทำกันยังไง จะต้องประคองแล้วเรากำลังนึกถึงวีลแชร์เป็นส่วนใหญ่ จริงๆแล้วผู้พิการมีหลายแบบผู้พิการทางการได้ยินผู้พิการในการมองเห็น แล้วผู้พิการด้านอื่นๆก็มีหลายอย่างบางทีเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน หลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้คนในอุตสาหกรรมการบินซึ่งอันนี้เราจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทสายการบินหลายแห่งร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพราะเขาก็จะเป็นคนดูแลทุกกลุ่มที่ได้เข้ามานั้นเนี่ยได้มาลองสัมผัสแล้วบังเอิญว่าปีนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเราเนี่ยนะครับท่านอธิการบดีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นั้นเนี่ยสั่งซื้อเครื่องบินจำลองลำใหม่จริงเครื่องบินจริงแหละมาแล้วก็มาจอดไว้ในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราไม่ได้กำลังฝึกกับของจำลองเล่นๆละเราเอาของจริงมาเลยเทคออฟดูกันยังไงเทคออฟแล้วบินออกไปแล้วดูกันระหว่างบินดูกันยังไงห้องน้ำห้องท่าเนี่ยรวมเป็นอย่างนี้เลยนะค่ะแค่หัวข้อเหล่านี้เนี่ยกินเวลา2วันครึ่งละ2วันครึ่งใช่แล้วเราฝึกปฏิบัติเหรอคะอาจารย์ด้วยคือเล่ากันเสร็จสักพักหนึ่งก็เตรียมตัวละเอาไปลองของอ๋อก็คือว่าส่วนหนึ่งคือเราจะสอนทฤษฎีก่อนแล้วพอทฤษฎีเสร็จเนี่ยก็คือในวันนั้นเราก็จะไปฝึกปฏิบัติด้วยใช่ครับอ๋อก็คือจะควบคู่กันไปเลยควบคู่กันไปใช่ครับการทำเช่นนี้แล้วเนี่ยทำให้ทั้งวันเนี่ยเพราะว่าเวลาเรียนเรื่องนี้ทั้งวันเนี่ยนะถ้าให้นั่งฟังบรรยายเนี่ยไม่เบื่อไม่เกิน3 ชั่วโมงหรอกครับสับปะงกกันหมดนั่นน่ะสิต้องลุกขึ้นแล้วร้องแล้วก็จะเห็นข้อมันติดตรงนี้แล้วแก้กันยังไงอะเล่นกับของจริงไปสัมผัสเลยใช่แน่นอนมันจะมีบางพื้นที่ที่มีทางลาดไว้ให้แล้วมีทางลาดที่ไม่ได้มาตรฐานกลายเป็นทางชันไปซะเนี่ยนะฮะไหนๆลองบริหารจัดการกับทางชันสิจะพาคนพิการไปได้ไหมเราก็จะคงจะต้องหาให้นะว่าแล้วห้องน้ำเนี่ยไหนเราทุกคนหลับตาเดาเอาเองว่าคนพิการเข้าห้องน้ำก็เข้ายังไงเราเดาเอาค่ะเราลองให้เขายกตัวเองให้ดูค่ะแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ำแน่นอนเขาไม่ต้องถอดอะไรหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าแค่ยกตัวเองให้ไปอยู่ในท่านั่งที่ถูกต้องคนโถชักโครกนั้นเนี่ยไหนเคยเห็นไหมมาดูกันด้วยกันมามุงด้วยกันจริงๆแล้วดูซิว่าเขาใช้แขนใช้กำลังแขนขนาดไหนนะฮะแล้วทีหลังจะได้กลับไปแล้วจะรู้ว่าจะติดตั้งไอ้ราวจับเนี่ยควรติดยังไงระดับไหนที่ให้เหมาะสมกับผู้พิการใช่แล้วทีนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้เราจะมีผู้พิการมาจริงๆด้วยไหมคะแบบเหมือนมาเป็นคนทดสอบให้กับคนที่มาเข้าร่วมโอ้นั่นก็เกรงใจเขานะฮะเอามาให้เขาเป็นหนูทดลองเนี่ยจะยกผิดยกถูกทำเขาล้มอ่ะคือมีคุณกฤษณะเป็นคนพิการอันนั้นชัดเจนนะมาเปิดพวกเรากันเองนี่แหละจับมัดขาติดกับเก้าอี้เลยเป็นหนูทดลองกันเองแล้วจะได้แล้วจะลุ้นนะฮะแล้วผมเป็นคนบอกเลยว่าเวลาที่ไปทำนโยบายสาธารณะบอกว่าเรื่องนโยบายคนพิการเนี่ยข้อแนะนำก็คือขอให้บรรดาปลัดกระทรวงรัฐมนตรีที่บดีนั้นช่วยมัดตัวเองติดขาเก้าอี้ประมาณ1วัน1คืนอย่าถอดนะแล้วท่านจะเข้าใจว่าไอ้ฟุตบาทบ้านเรานะนั่งแบบเหมือนโอ้โหสั่นสะเทือนโอ้โหแล้วพอวิ่งไปอ้าวเจอไอ้บ่อนั้นท่อนี้เสานั้นขวางอยู่เนี่ยไอ้ทางที่บอกว่าใช้คนพิการมันไปไม่ได้เอาว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจการเข้าอบรมหลักสูตรนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับครับก็จะมีงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2560ครับโอ้โหแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เ
เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะมาเข้าร่วมนะคะอบรมหลักสูตรดีๆแบบนี้ก็สามารถนะคะติดต่อกันเข้ามาได้สิ่งที่สำคัญนะคะงานนี้ฟรีด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปติดตามกิจกรรมดีๆกันต่อค่ะครับ